กับตัวมันเอาละค่ะวันนี้นะคะหวังก็จะพามาเยี่ยมบ้านคุณวาลีอีกครั้งนึงค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาดูว่ากิจกรรมวันว่างของแม่และเด็กเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมาต้อนรับถึงหน้าบ้านยาเป็นไงบ้างจ๊ะเราต้องทำแบบแบบสนิทนิดนึงอะไรไม่ได้ค่ะโซเชียลดิสเทนซ์กันไปละไม่รู้เรื่องเลยน้องวันจี๊บยูสวัสดีป้าหวานสวัสดีป้าหวานก่อนคนเก่งเร็วสวัสดีป้าหวานสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไปถึงช่วงโควิดเนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยใช่เธอทำอะไรบ้างวันนึงก็จริงๆนี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะสำหรับย่าย่าว่ามันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าได้แบบว่าใช้เวลาอยู่กับลูกแบบฟูลไทม์เงี้ยเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยจะสนิทมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยจะถามว่าแบบอยากให้มันจบโดยเร็วไหมก็คงเหมือนกับทุกๆคนแหละที่เราก็อยากให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดจะให้เชิญเข้าไปในบ้านเลยเหรอคุยในบ้านเลยเหรอดีกว่าร้อนเบลอุกมากคุณยายสวัสดีค่ะก่อนไปลบหรือเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนยูนั่งเร็วเข้ากล้องแล้วยูตายูเข้ากล้องแล้วนั่งเร็วเข้ากล้องอ่ะแล้วไงต่อยิ้มหวานให้กล้องก่อนเร็วยิ้มหวานให้กล้องก่อนเร็วยูก็นี่แหละตื่นเช้ามาก็คือนี่ก็จะรู้สึกตัวก่อนนางก็ตื่นก่อนลูกเหรอมันชินแล้วมันเป็นแบบนาฬิกาชีวภาพแล้วอะตอนนี้ตื่นก่อนนางแล้วก็รอนางตื่นอะไรเงี้ยให้นางแบบว่าปลุกเราแล้วใครตื่นสายกว่ากันแล้วแต่ว่าเมื่อคืนใครวืดก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็วินัยอะไรเงี้ยก็อาจจะเลทเทสนิดนึงไม่เหมือนเวลาไปโรงเรียนอย่างที่บอกก็คือถือว่ามันก็ได้ใกล้ชิดเนี่ยแม่จ๋าเข้ากี่ก่อนแล้วนะแม่จ๋าเข้ากี่ก่อนแล้วนะให้แม่คุยกับป้าหวานก่อนเลยแม่เปิดเขาตีกองได้ไหมครับโอเคสักวันหนึ่งเราเชียร์บอกแม่เปิดเขาให้หน่อยค่ะจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บป้าหวานด้วยได้ไหมคะตกล็อกแหละไม่แล้วช่วงล็อกดาวน์อย่างเงี้ยย่าทำอะไรบ้างวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็คืออยู่กับนางอะแหละ24ชั่วโมงทุกวันถือว่ามันเป็นแบบช่วงแบบโกลเด้นไทม์นะเพราะว่ามันแทบจะหาได้ยากในภาวะปกติที่เราจะสามารถอยู่ด้วยกันแบบทั้งวันทั้งคืนตัวติดกันอาบน้ำด้วยกันเข้านอนด้วยกันทำอะไรก็ทำด้วยกันแบบนี้ก็คือถือว่าแบบในความเลวร้ายของสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็พยายามแบบว่ามองให้มันเป็นบวกแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลุดจากสถานการณ์ตรงนี้ไปอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเวลาไหนแบบนี้อีกหรือเปล่าที่แบบเอ้ยเราได้ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเราได้ใกล้ชิดกับลูกเราแบบขนาดนี้จริงๆเลยตายแล้วมีแต่พันล้านใหญ่มากเร็วนี่คือร้านอะไรอ่ะร้านโรงนิดนะครับขายตรงจำแต่ว่าหลักๆก็คือ24ชั่วโมงนี้ก็ถ้าให้แยกนะไปเจอแม่ปล่อยแสงเลยได้เดี๋ยวแม่ปล่อยแสงให้ฟังแม่คุยก่อนได้มั้ยฟังแม่คุยเรื่องพายุก่อนเร็วก็คือ Eat Play Love คืออะไรอ่ะกินเที่ยวเล่น Eat Play Love ก็คือเน้นในเรื่องของการโภชนาการก็คือการกิน Play ก็คือเล่นเล่นยังไงให้แบบว่าส่งเสริมพัฒนาการให้แบบว่าหัวดีอ่ะพูดง่ายๆ Love ก็คือการให้ความรักให้อะไรเงี้ยก็จะทำให้เขามีหัวใจที่ดีนิสัยน่ารักแล้วมีโมเมนต์อ่ะที่แบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยก็เซอร์ไพรส์เด็กอายุเท่านี้แบบทำไมเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มพูดแล้วไงใช่แล้วบางทีนางก็โกงมาแล้วนางก็จะมีประโยคอะไรที่แบบว่าเราแบบไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ว่ามาจากไหนแล้วก็เซอร์ไพรส์เราด้วยแกมมาของนางเช่นเดี๋ยวอย่างวันนั้นคุณพี่อยู่นะว่ามีเด็กตาเอ๋มีเด็กมาด้วยใช่ใช่ใช่ตาเอ๋มีเด็กมาด้วยช่วยครับดิพูดได้ยังไงอ่ะหรือว่าบางทีพี่สายฟ้าเขาก็จะพูดเลยที่แบบเป็นผู้ใหญ่มากก็เล่าแบบงงอ่ะมาลูกตัวแม่ใส่แก้วยังก็คืออีฟก็คือเรื่องกินใช่ไหมคะน้องวันจีก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องโภชนาการนั่นเองต่อให้เราคิดว่าน้องได้รับสารอาหารครบ5หมู่อะไรยังไงเรื่องของการดื่มนมเพื่อที่จะเสริมเนี่ยมันก็สำคัญมากๆต่อให้เราตั้งใจทำอาหารให้มันแบบอุ้ยครบ5หมู่บางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่ากินแบบจนครบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ห่วงเล่นบางทีก็แบบจังหวะป้อนแบบอะไรอย่างเงี้ยบางมื้อก็ทานได้บางมื้อก็ไม่เอาบางมื้อก็ห่วงเล่นถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกนมเนี่ยเพื่อที่จะให้เสริมไปกับอาหารอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆซึ่งน้องย่าก็เป็นคนคิดน้อยไหมไม่ก็เป็นคนคิดแบบว่าเยอะก็เนิร์ดคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยและช่วงโควิดแบบนี้เธอมีการกักตุนสินค้าแต่ตุนอาหารอะไรเพื่อเด็กๆบ้างไหมอ่ะคือส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่เด็กเนี่ยคือนมขาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กต้องกินนมทุกวันก็ต้องมีบ้างกรุบกรุบ
นี่กรุบนี่กรุบกรุบหนึ่งตอนนี้พอลูกกินดุพอลูกกินดุเธอเคยบอกว่าก่อนนอนพายุกินทีสามขวดเลยเออบางคืนนี่แบบสองสามขวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบกล่อง UHT อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออพกพาได้ไปแบบคือกินตลอดตลอดเวลาเวลานางเล่นก็คือเราก็ปล่อยนางเล่นไปเลยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะก็วันนึงก็มีเวลาที่แบบมันเป็นเวลาของเขานางอยากจะเล่นอะไรก็คือปล่อยนางสละเต็มที่จะเลอะจะเปื้อนจะเละเทะจะอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ไปปิดกั้นเขาอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นแบบพัฒนาการของเขาด้วยใช่ที่พาเขาชอบต่อเนี่ยโอ้สมาธิเขาจะแบบเขาจะดีมากเลยนะมีอยู่วันนึงนางต่อมาแล้วแบบบอกแม่นี่เครื่องบินแล้วมันเป็นต่อบจริงหรอคือมันดูเลยคือแบบมันมีปีกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาคนมานั่งอะไรอย่างเงี้ยแม่อย่าพูดแม่อย่าพูดก็แม่ชมยุ้งไงแม่อย่าพูดยุ้งเขินแล้วพี่สายเขาก็จะแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่เป็นแบบฟิสิกอลเรื่องแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะเยอะแล้วก็เขาจะมีจินตนาการมีแบบบทบาทสมมุติตรงนี้ไฟไหม้นะเดี๋ยวส่งรถดับเพลิงไปไปหาหมอไปหาหมอแม่ก็ชอบเล่นไปด้วยเลยครับส่วนตัวก็เราก็ชอบของเล่นอยู่แล้วไงเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาต่อเป็นลูกอ่ะงั้นเดี๋ยวป้าหวานถ่ายป้ากล้องห้าป้าห้าช่วงเนี่ยที่เป็นโควิดเนี่ยถามทีเธอหน่อยมาเรื่องแบบนี้หน่อยไหมเหรอก็หน่อยแบบมีสตินะเราก็ไม่ได้พาลูกเราไปที่แบบว่ามันเสี่ยงขนาดนั้นหรือเนี้ยคิดว่าอ่ะคุณคู่กันมันก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราให้อาหารเขาดีดูแลเขาหรือเนี้ยเต็มที่แล้วก็ออกให้มาเจอแดดเจอลมเจอแบบหรือเนี้ยมันก็เป็นการแบบว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาหรือเนี้ยมันก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายซึ่งสำหรับพ่อแม่นะการที่ลูกไม่ป่วยมีภูมิคุ้มกันดีคือยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อ่ะใช่ไหมพี่ฉายฟ้าตาวี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะตาวี่แม่เป็นมังกรที่เธอต้องเป็นทุกอย่างให้ลูกเธอแล้วจริงย่ามังกรพี่ต้องมาเลยมาเป็นนางที่ตองเลยพี่ฟ้าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วให้แม่เป็นมังกรโอเคแม่เป็นมังกรอยู่ด้วยแต่ถ้าแม่ไม่เป็นมังกรให้แม่เป็นอะไรสิงโตเชิดสิงโตย่าเราเชิดสิงโตกินขนมกันแล้วเด็กๆกินขนมกันถือพี่สายฟ้าแบ่งน้องพายุได้ไหมป้อนน้องพายุหน่อยพี่สายฟ้าป้อนน้องหน่อยน้องไม่เอาอันนี้เหรออ๋อน้องเคี้ยวอยู่น้องเคี้ยวอยู่งั้นเคี้ยวให้เสร็จก่อนเร็วย่าต่อแล้วแบบพวกแบบความเลิฟเนี่ยคืออะไรเลิฟเนี่ยคือไงเลิฟก็คือความรักไงย่าเข้าใจแล้วยังไงก็คือเราก็ต้องให้ความรักเขาให้เต็มที่แหละเด็กเนี่ยพอเขาได้รับความรักเต็มที่เนี่ยเขาก็จะต้องรู้สึกได้สอนให้ต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมีความรักพอเขาได้รับความรักเต็มที่เขาก็จะรู้จักให้รู้จักแบ่งปันกันอะไรเงี้ยจะคอยกระตุ้นให้เขาแบบรู้จักนึกถึงคนอื่นห่วงคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะแบบว่าอุ้ยอันนี้ไปฝากพี่มาตีพี่อานีนอะไรเงี้ยให้คอยนึกถึงคนอื่นคือแต่เด็กบางทีมันก็จะมีสัญชาตญาณอะไรของมันแล้วมันเป็นสัญชาตญาณดิบเนาะที่แบบว่ามันมีห่วงมีแบบอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องแบบว่าบางทีของเล่นมี2ชิ้นแต่ก็จะเอาชิ้นเดียวกันนะจะเห็นอยู่บ่อยครั้งมากค่อยขัดเกลาไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำจนให้มันเป็นนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องคนในครอบครัวก็สำคัญต้องให้รู้จักที่จะให้ความรักกับคนในครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือครอบครัวก็เป็นที่ที่จะให้ความรักเขาได้เต็มที่อ่ะทำให้เด็กมันแบบว่ามันเต็มอ่ะใช่ไหมที่ฉันเคยลงคลิปไปที่แบบพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าคือคนก็ถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าไม่น่ารักฉันก็จะบอกว่าคือชมอ่ะเขาจะไม่สอนลูกว่าแบบห้ามทำหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้คำว่าไม่น่ารักแทนคำพูดแบบนั้นซึ่งเด็กเขาก็จะจำแบบนั้นก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะสถานการณ์ใดเนี่ยคือควรจะทำให้เขารู้สึกว่าไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรยังไงคือครอบครัวบ้านพ่อแม่คนในครอบครัวก็คืออยู่ตรงนี้
ให้ความรักเต็มที่คือย่ารู้สึกครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเด็กถูกไหมคือมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญนี่รู้สึกว่าต่อไปพอเขาเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ห่างแล้วแน่นอนเขาต้องห่างเราแต่ว่าถ้าแบบว่าลึกๆในใจมันรู้ว่าแบบว่าพ่อแม่คือคนที่รักเขาแล้วไม่มีวันที่จะตัดสินจะไม่จ้าเขาอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรเขามีอะไรเขาก็จะต้องมาคุยกับเราคือเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าแบบบางทีทุกคนแบบอยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกเก่งซึ่งเด็กแค่นี้เนาะเรื่อง IQ แล้วก็เรื่อง EQ มันต้องไปด้วยกันฉลาดทางวิชาการฉลาดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องฉลาดทางอารมณ์ด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นสตรอเบอรี่ที่น้องกินบ้างอยากให้น้องไปขอให้น้องไปด้วยหน่อยขอบคุณค่ะเอาเนี่ยฮะห้องนมอีกไหมใช่ค่ะเพราะว่านางกินกันดุมากค่ะนี่ไม่ใช่นมผงธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นนมผงที่มี MFGM ค่ะMFGM คืออะไรคะเนี่ยบอกบุญฉันหน่อยแล้วมันช่วยทำให้หลานฉันจะแบบฉลาดหรือแบบอะไรยังไงก็คือจริงๆแล้ว MFGM เนี่ยมันเป็นสารที่พบได้อยู่ในนมแม่ทีนี้เนี่ยในนมผงทั่วไปเนี่ยระหว่างกระบวนการผลิตเนี่ยไอสารที่ชื่อว่า MFGM เนี่ยมันมักจะหายไปแต่ทีนี้เนี่ยนมผงที่ย่าเลือกให้พี่สายกับพี่ผาเนี่ยนะเรียกว่ามีกระบวนการมีนวัตกรรมที่สามารถเติมไอสาร MFGM เนี่ยเข้าไปตอนหลังได้มันจะเป็นการเสริมพัฒนาการของเด็กแบบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของสมองอะไรอย่างเงี้ยยังช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันระบบขับถ่ายก็ดีด้วยทำให้ทานแล้วเขาก็สบายท้องสมองดีแข็งแรงไม่ขาดเรียนบ่อยแล้วก็สบายท้องแล้วใครกินนมเยอะกว่ากันพายุแน่นอนไม่ต้องสืบใช่ไหมไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบพายุกินแบบดุมากตรงเนี้ยนอกจากนี้ก็ยังมีสูตรย่อยง่ายไปอีกนะคะก็คือสูตร Gentle Care จริงๆที่บ้านก็จะเน้นเป็นตัวนี้เหมือนกันตัวสูตร Gentle Care ตัวสีม่วงนะคะก็คือจะยังมี MFGM อยู่ครบแล้วก็ย่อยง่ายสบายท้องด้วยคือต้องมีปัจจัยการสบายท้องนี่แหละถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเด็กแบบว่าอึไม่ออกนี่เป็นอะไรที่แบบว่าหนักเอ็นดูนางมากใช่ค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ใครที่อยู่ในช่วงล็อกดาวน์หัวอกคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องอยู่กับลูกแบบว่า24ชั่วโมง7วันเลยนะคือเข้าใจมากๆเลยก็ใครที่มีไอเดียเด็ดๆอะไรเงี้ยนะอยากจะมาแชร์กันนะก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะหรือว่าอยากจะไปลองหาอินสปิเรชันลองไปหาว่าเอ้ยเราจะทำอะไรกับลูกดีในช่วงนี้อะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะต้องมีแบบว่าตันกันบ้างแล้วเหมือนกันเลยนะคะก็ตอนนี้เก็บบ้านแล้วไงตอนนี้รู้ทำอะไรแล้วฟุ้งซ่านเก็บบ้านเก็บช่องแล้วว่าก็จะเข้าไปแชร์ไอเดียนะคะหรือว่าจะเข้าไปหาแรงบันดาลใจหากิจกรรมอะไรเงี้ยให้ลูกๆทำนะคะก็ได้นะคะที่ Facebook นะคะเพจของ Enfa Smart Club นะคะก็เข้าไปดูกันได้นะก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในการ Love Official นะคะด้วยค่ะในเพจของ Love Official Thailand นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค่ะไปเลี้ยงลูกก่อนนะคะบ๊ายบาย